แล้วตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันเราเชื่อว่าเราได้ทำกิจที่เราทั้งหลายตามที่เราได้ตั้งใจไว้ดังนั้นเราให้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่เราได้เสียสละเวลาเข้ามาปฏิบัติอยู่เป็นประจำการเวลาหรือโอกาสที่จะเหมาะสมเหมือนกับเราปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึกถึงความดีที่เราได้ทำแล้วเราควรแสดงความปลื้มใจและดีใจเพราะเราทั้งหลายที่พึ่งของเรานั้นไม่มีอย่างอื่นนอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์อาศัยการประพฤติธรรมไม่ใช่ได้ตรัสรู้โดยลอยๆถ้าไม่มีธรรมก็ไม่มีเครื่องบรรลุไม่มีเครื่องตรัสรู้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดอยากจะปฏิบัติอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ปฏิบัติพระธรรมเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราได้แสดงไว้แล้วนี้เป็นพระศาสดาของท่านนี่จึงแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีถึงแม้ว่าเราแยกเป็นอาการสามอย่างก็จริงแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยใจความแยกกันไม่ออกพระสงฆ์จะต้องเป็นผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมจึงจะเป็นพระสงฆ์ได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรยินดีในการประพฤติธรรมท่านว่าชนะเสียซึ่งความยินดีทั้งปวงรสแห่งพระสัทธรรมชนะเสียซึ่งรสทั้งปวงนี่ที่ท่านกล่าวสำหรับผู้ประพฤติธรรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ท่านจึงได้กล่าวด้วยอำนาจที่การประพฤติดีที่มีความสุขอย่างยิ่งท่านจึงได้อุทานไว้แต่สำหรับบุคคลยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเต็มที่จนเห็นผลแล้วอาจจะสงสัยเพราะฉะนั้นเพื่อความสิ้นความสงสัยที่มีอยู่ในจิตใจของเรานั้นไม่มีอย่างอื่นนอกจากที่เราทั้งหลายปฏิบัติเข้าให้ถึงธรรมให้เห็นประจักษ์รู้แจ้งตามความเป็นจริงในตัวของเราเองเมื่อเราได้รู้ปรากฏขึ้นในใจของเราเองตามความเป็นจริงแล้วความสงสัยจะมีอยู่สักยาวนานเท่าไรก็ตามก็สิ้นไปความสงสัยก็เป็นเครื่องขัดขวางหนทางพระการหนึ่งอย่างสำคัญยิ่งเป็นมารหรือเป็นกิเลสหรือเป็นสิ่งขวางการดำเนินหนทางออกจากทุกข์ให้ถึงความสุขอย่างสูงเพราะฉะนั้นอริยมรรคในเบื้องต้นท่านจึงพยายามทำลายสิ่งขัดขวาง3อย่างคือสกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสสกายทิฏฐินั้นความเห็นรวบรัดทั้งหมดเหมือนกับเราทั้งหลายเห็นตามธรรมดาเห็น
กายในเราเห็นเราในกายเห็นกายเป็นตนตนในกายในตัวของเราไม่มีสติปัญญาที่จะพิจารณาแยกออกตามความเป็นจริงที่ท่านได้กล่าวไว้แล้วให้เข้าใจชัดให้มีความเชื่อมั่นเพื่อจะได้ละถอนอหังการมังการสำคัญตัวเราของเราไม่เห็นแก่เราแก่พรรคพวกของเราเกิดสะสมเพื่อเราเหล่านี้เป็นต้นความโลภความโกรธความหลงก็เกี่ยวเนื่องโดยอหังการมมังการเกี่ยวเนื่องโดยสักกายทิฏฐิเกี่ยวเนื่องโดยวิจิกิจฉาเกี่ยวเนื่องโดยสิลัพพตปรมาสิ่งเหล่านี้เองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเครื่องขัดขวางที่เราข้ามไม่ได้พระอริยบุคคลทั้งหลายท่านจะต้องแก้ปัญหาอันนี้เบื้องต้นได้ก่อนเพราะฉะนั้นจึงมีการเจริญกรรมฐานภาวนาเพื่อจะได้พิจารณาเหมือนกับเราสวดกรรมฐานจะพิจารณาร่างกายแยกออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นธาตุดินธาตุน้ำประเภทธาตุดินมีอะไรบ้างแล้วก็ดูตามความเป็นจริงล้วนเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางปัญญาสัมมาทิฏฐิก็จะได้เข้าไปแก้สกายทิฏฐิเมื่อปัญญาสัมมาทิฏฐิยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ทางสกายทิฏฐิมันก็มีกำลังมากขึ้นเมื่อสัมมาทิฏฐิมีกำลังมากขึ้นแล้วพิจารณาเห็นจริงยังมีกำลังมากขึ้นสกายทิฏฐิมันก็อ่อนลงค่อยหมดไปจืดจางไปเพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้เกินสัมมาทิฏฐิคือเป็นองค์มรรคที่เข้าจะประหารสกายทิฏฐินั้นก็พิจารณาไม่ได้เอาอันอื่นเป็นเครื่องมือคือเอาความจริงที่มีอยู่แล้วเหมือนกับเราทั้งหลายที่สวดไปเมื่อกี้นี่ว่าอายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละนี่เราทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายถือว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราก็เลยโดยอำนาจอุปทานขันธ์คือรูปอันนี้แหละจึงทำให้เราทั้งหลายออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะเรายังถืออยู่กับใดยังพิจารณายังไม่แจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริงกับใดชื่อว่าเรายังมีอวิชชาเป็นเครื่องหุ้มห่อเมื่ออวิชชามีแล้วก็เป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้ปรุงแต่งเกิดสังขารกายและสังขารวจีสังขารมโนสังขารหรือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารขึ้นมาที่เราทั้งหลายได้มาปฏิบัติก็เพื่อทำลายภพทำลายชาติทำลายอวิชชาไม่ใช่การมากระทำเล่นแล้วก็ไม่ใช่สักแต่ว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราทั้งหลายพยายามฝึกฝนพยายามหลับให้คมกล้าแล้วสามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดได้จะห้ำหันต่ออุปทานนักขันนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงได้เพราะมันมีสัดส่วนที่จะให้เรารู้มีช่องทางที่จะให้เราเห็นเหมือนเราพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้พิจารณาแล้วก็แนะแนวทางให้เราพิจารณาไว้แล้วถ้าเราไม่พิจารณาโดยธาตุพิจารณาโดยอภินหปัจเวกขณะที่เราทั้งหลายก็จำได้คล่องปากแต่เราไม่ได้รู้ตัวจริงรู้จักแต่ชื่อตัวจริงของธรรมที่เรากล่าวถึงนั้นเราไม่ได้ดูเลยเราดูแต่ตัวหนังสือจำได้นักเปล่าได้คล่อง
ถ้าหากเรารู้จักตัวธรรมคำว่าชราแล้วก็ไม่มองดูที่ตัวของเราความแก่ชราทุกวันทุกวันมาดูตัวจริงนี่เป็นธรรมะที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเรียกว่าชราธรรมมีชรังอนัตติโตชาติปิทุกขาชราปิทุกขาที่พระพุทธเจ้าว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เราก็ไม่ได้ทราบซึ่งในเรื่องทุกข์ต่างๆเราก็ทราบแต่เพียงทุกข์แต่ไม่มีปัญญาที่จะออกเพราะอะไรเพราะยังไม่เบื่อยังไม่อิ่มเพราะความอยากมันยังความหลงมันมีมากมันจะออกได้อย่างไรมันจะไปได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นจึงพยายามพิจารณาว่าทุกวันด้วยพิจารณาอยู่ตลอดเนืองๆด้วยเห็นความแก่ชราที่ขยับเคลื่อนขยับเข้ามาไม่ได้อยู่คงที่ทุกรูปทุกนามท่านพูดโดยธรรมดาว่าเมื่อเด็กๆมันแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่แล้วขึ้นตามระดับท่านว่าจนถึงวัย40ปี45ปีก็แก่ลงนะทีนี้แก่ลงแก่ลงตามระดับชราติดตามอยู่ตลอดเวลาความตายก็เหมือนกันตายตั้งแต่วันเกิดแต่เราก็ยังไม่เข้าใจเพราะเราสติปัญญาของเรายังไม่ละเอียดพอส่วนพระอริยะเจ้าและพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกในสติปัญญาของท่านเมื่อเป็นอย่างนั้นเพราะท่านจึงไม่ประมาทท่านจึงทำความเพียรท่านจึงสงบยินดีในความสงบประรบความเพียรท่านได้มีโอกาสเห็นอยู่ตลอดเวลายิ่งจิตละเอียดเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดยิ่งจิตสงบเท่าไหร่ก็ยิ่งมองอะไรเป็นธรรมไปหมดไม่มองเห็นเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงเพื่อความมัวเมาเพื่อความประมาทไม่มีอะไรจะทำให้มัวเมาไม่มีอะไรจะทำให้ประมาทไม่มีอะไรที่จะทำอะไรเราหลงเพราะเหตุใดเพราะเราพิจารณาสิ่งที่เราถือว่าเราสุขเราสบายถ้าดูความจริงแล้วมันไม่มีความสุขอยู่ตรงไหนเลยตัวของเรารอบทั้งตัวมีแต่ตัวเจ็บเท่านั้นตรงไหนไม่เจ็บไม่มีถ้าไม่เชื่อก็เอาแทงลองดูสิตรงไหนไม่เจ็บแล้วก็เป็นของข้ามค่าสุดโทรมไม่ใช่เป็นของถาวรเป็นของที่มั่นคงเนื้อก็ดีหนังก็ดีกระดูกก็ดีเส้นเอ็นก็ดีตับไตก็ดีถ้าเราดูแต่ละส่วนละส่วนเนี่ยไม่น่าไว้ใจไม่น่าประมาทเราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างมันจะเกิดขึ้นทำทุกข์โทษแก่เราอยู่ตลอดเวลาที่เราทั้งหลายจะต้องทำการงานจะต้องต่อสู้จะต้องทะเลาะกันผิดกันเคร่งเครียดก็เพราะให้ได้มาซึ่งความสุขเพราะความทุกข์มันบีบคั้นบังคับให้เราจะต้องทำจะต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาจะต้องกระทบกระเทือนใจทั้งภายนอกภายในผลที่สุดก็จะอาวุธรบราข้าวฟันกันเบียดเบียนกันเพราะไปจากอันนี้เองที่เราไม่รู้ความจริงเองเพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านรู้ความจริงแต่ท่านเลิกท่านปล่อยวางอาวุธปล่อยวางทุกอย่างท่านไม่ทะเลาะกับโลกท่านไม่ทะเลาะกับใครใครท่านรู้อย่างอยู่อย่างอิสระเพราะท่านมารู้จริงแจ้งประจักษ์ความจริงเหล่านั้นมันก็มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ใช่ว่าไม่มีคำว่าทุกขังเราก็ทุกมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราพิจารณาดูแล้วไม่ใช่เรามีความสุขเมื่อใดทุกวันเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจึงดิ้นจึงรมจึงสงบไม่ได้เพราะทุกข์มันบีบคั้นจะสร้างกุศลให้ต่อเนื่องกันไปตามระดับก็ทำไม่ได้มันก่อกลัวถ้าให้สงบอยู่สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็อยู่ไม่ได้เพราะมันก่อกลัวอย่างนี้เราจะว่าไงเพราะความจริงมันมีอยู่นี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาไม่เข้าทางไหนไม่เข้าทางคำว่าอัตตาหรืออนัตตาให้ดูตามความจริง
เมื่อเราพยายามแยกดูตามความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราประจำอยู่ตลอดเวลาเท่ากับว่าเราทั้งหลายพยายามที่จะสร้างสกายทิฏฐินั่นเพื่อทำลายสกายทิฏฐินั่นเพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นองค์มรรคให้มีกำลังขึ้นมาเพื่อจะได้เอาชนะสกายทิฏฐิความสำคัญมั่นหมายที่ทางผิดเมื่อเรามาพิจารณากายทั้งรูปทั้งนามที่อาศัยเรียกว่าขันธ์ห้าอยู่ร่วมกันอยู่นี่รู้ตามความเป็นจริงปรากฏชัดในจิตใจและความสงสัยในเรื่องตนของตนในเรื่องกายเรื่องธาตุที่เข้ามาที่มันเกิดที่ตั้งอยู่ที่มันดับไปเราก็สามารถรู้ได้หมุนเวียนของธาตุที่มันแปรผันต่างๆที่มันก่อขึ้นอะไรมาเป็นสรีระร่างกายมันมาจากไหนเราก็สามารถตามรู้ตามเห็นมาจากอาหารอาหารมาจากไหนเราก็ตามรู้เห็นมันธาตุอะไรก็ตามรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งปกปิดทำไมเราจึงมาทุกข์กับสิ่งเหล่านี้มาสุขกับสิ่งเหล่านี้ทำไมจึงเป็นเราทำไมจึงเป็นของเราทำไมเราจึงมาดีใจและเสียใจใจกับสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นแต่เพียงธาตุรู้อีกชนิดหนึ่งถ้าเรามากำหนดรู้ให้ละเอียดตามความเป็นจริงเราจะได้เข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นสกายทิฏฐิก็ถูกแยกออกแยกออกมันก่อตัวไม่จริงเราพยายามแยกออกกายนี่เองเมื่อแยกไปแยกไปแล้วทิฏฐิความเห็นในส่วนนั้นมันก็ถูกแยกไปด้วยความจริงค่อยๆปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาทีนี้ความยินดียินร้ายเรามาดูใจที่เราหลงเมื่อมารู้อันนี้เป็นอย่างนี้แล้วมาถามด้วยใจอีกอันนี้อะไรถามผู้รู้ยังหลงอยู่หรือยังสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อมันเป็นอย่างนี้ล่ะคำสอนพระพุทธเจ้ากับความเห็นของเราที่เรายึดถือยึดมั่นถือมั่นเราจะขัดข้านพระองค์ตรงไหนเราจะแก้ตัวไปยังไงถ้าไม่ยอมรับความจริงข้อนี้เมื่อพิจารณาไปพิจารณามันจำนนอยู่แล้วมันก็รับความจริงเพราะไม่มีทางไปเมื่อยอมรับความจริงแล้วความปรารถนาทั้งหลายค่อยอ่อนลงเพราะอะไรนอกที่เราเคยเห็นมาแต่ก่อนที่เราเคยยินดีเคยหลงมาแต่ก่อนมันก็ค่อยถูกทำลายไปความสงสัยมันก็ค่อยถูกทำลายไปเพราะเรามาแจ้งประจักษ์โดยอาศัยความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งจิตชอบกำหนดตามรู้ตามเห็นไม่ลดละเมื่อกำลังเหล่านี้ทำงานร่วมกันแล้วความเห็นจริงเพราะอาศัยการปฏิบัติจริงความปรากฏขึ้นมาความสงสัยบางส่วนก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปสิ้นละผัสสะปรมาสเรื่องสิ่งเรื่องวัดต่างๆมันก็สิ้นสงสัยไม่ใช่ว่าได้ดีเพราะศีลเพราะวัดเพราะเคร่งครัดเพราะอย่างนั้นเพราะมารู้ความจริงเท่านั้นเองแล้วก็เมื่อรู้ความจริงแล้วไม่ยึดมั่นเห็นสิ่งเหล่านั้นคงไม่ใช่ควรยึดถือเพราะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะยึดถือที่จะเบียดเบียนมันพอแล้วพุทธะมันพอแล้วอิ่มตัวแล้วไม่ควรจะหาอะไรมาเพิ่มขึ้นมาอีก
เมื่อมาแล้วก็เป็นของปลอมไม่ใช่ของแท้เพราะฉะนั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านถึงจุดพอแล้วไม่ทราบจะไปเอาอะไรมาอีกไม่ทราบจะเพิ่มอะไรมาอีกมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นทุกท่านจึงว่าหมดกิจแล้วไม่กิจอื่นจะทำอีกไม่มีแล้วไม่ทราบจะละอะไรอีกเพราะไม่ได้ถืออะไรไม่มีอะไรจะละไม่มีอะไรจะถือเลยมันเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีของตนเพราะไม่มีอะไรไปอุปทานเป็นเจ้าของถึงแม้ว่ามีอยู่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเหมือนกับไม่มีเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายการปฏิบัติที่เราทั้งหลายมาปฏิบัติอยู่ในเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปฏิบัติเล่นๆควรให้สำคัญความสำคัญทำความยินดีเป็นงานรื้อภพรื้อชาติเป็นงานที่จะเอาชนะภพชนะชาติชนะกิเลสกรรมทั้งหลายที่มันก่อตัวขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้เบ็ดได้หามได้กระทำกรรมมัวหมองต่างๆไม่ได้รับการปลอดโปร่งอยู่ตลอดไปเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องรู้จักไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องมืออันแรงกล้านอกจากศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนี่เป็นอาวุธที่ทันสมัยท่านต่อเหตุการณ์ทุกอย่างถ้าเรารู้จักใช้ได้ฝึกเพ่งอาวุธแล้วสามารถจะชนะข้าศึกศัตรูทั้งภายนอกภายในศัตรูอย่างละเอียดแค่ไหนก็ยังเอาชนะได้ที่มีอยู่ในจิตใจยังเข้าไปชนะได้อาวุธนี้ขอให้เราทั้งหลายพยายามฝึกเพ่งอาวุธนี้ให้ชำนาญเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อป้องปกป้องศัตรูหมดที่ก่อทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารคือภพชาติให้สิ้นไปเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพยายามทั้งหลายจงกำหนดทำใจให้ดีพิจารณาให้ละเอียดสงบเย็นใจไปตามลำดับเราจะได้อิ่มใจจะได้สบายใจที่เราไม่เสียทีที่เราเกิดมาชาตินี้เราได้ปฏิบัติเชิญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าตาเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆท่านลงและลงมือปฏิบัติท่านได้สอบส่องเห็นพยานหลักฐานแจ้งประจักษ์ว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งที่ดีจริงมีอยู่จริงเรารู้ได้จริงทุกคนปฏิบัติรู้ได้จริงเห็นจริงจะขอให้ตั้งใจเพราะมันมีอยู่แล้วพระองค์ที่หนทางมีสองทางให้เราเห็นได้แล้วเพียงแต่เราคอยมองตามความจริงเท่านั้นเราก็จะปรากฏผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติตามต่อไปนี้ให้ภาวนาต่อถึงเวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน